สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับประจำวันที่2เมษายน2555ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับด้วยเรื่องใหญ่ๆข่าวใหญ่ๆทางด้านเศรษฐกิจที่เราต้องตามกันหลักๆเนี่ย3อย่างคุณผู้ชมฮะเรื่องแรกก็คือตามดูกันต่อสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณโรงแรมรีการ์เด้นหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถัดมาครับก็คือเรื่องของค่าแรง300บาทเมื่อวานนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วและอีกเรื่องนึงครับก็คือการเลือกตั้งซ่อมของประเทศพม่านะครับที่เมื่อวานนี้เสร็จสิ้นไปแล้วแน่นอนนะครับต้องมาดูกันในเรื่องของตัวเลขจำนวนที่นั่งรวมถึงสิ่งที่จะตามมาสำหรับอนาคตเศรษฐกิจของพม่านะฮะครับสำหรับพม่านะฮะก็กว่าจะรับทราบผลเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณ1สัปดาห์แต่ว่าทางพรรค NLD ก็มีความมั่นใจนะครับว่าในเขตการเลือกตั้งคอมูทางตอนใต้ของนครย่างกุ้งก็น่าจะได้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็การเลือกตั้งในการซ่อมครั้งนี้ทั้งหมด44ที่นั่งก็น่าจะได้หมดเหมือนกันเพราะว่าขาดไป1ที่นั่งเนื่องจากว่าพรรค NLD ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงเข้าเลือกตั้งแทนครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับดูซิว่าเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่โรงแรมรีการ์เด้นจะมีผลทางแง่มุมของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างทั้งต่อตัวพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ในสายกับทางด้านของผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนของหอการค้านะครับและท่านก็เป็นที่ปรึกษาของหอการค้าจังหวัดสงขลาด้วยคุณบุญช่วยจังสิริวัฒนธรรมรงค์นะครับคุณบุญช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุญช่วยครับสวัสดีครับคุณปิยรัตน์ครับครับความเชื่อมั่นตอนนี้หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะครับบนพื้นที่ของชายแดนจังหวัดภาคใต้ทั้ง3จังหวัดหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้ทางภาครัฐภาคเอกชนในทางหอค้านะฮะเราต้องมันฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เราพยายามเคลียร์พื้นที่แล้วก็หาทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยหมดแล้วก็อย่าให้เอาผู้ต้องหาผู้ประสบภัยที่ชาวมาเลเซียนะให้เขากลับบ้านได้โดยปลอดภัยทุกคนนะฮะครับตอนนี้คือระยะสั้นต้องช่วยเหลือนะครับทุกคนต้องมาดูแลวันนี้ผมก็ไปกับคณะเทศบาลนครหาดใหญ่มาเยี่ยมเอากระเช้ามาเยี่ยมผู้ป่วยนะฮะครับนะฮะก็เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมอนะฮะท่านนายกก็ไปเยี่ยมดูผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับครับแสดงว่านักท่องเที่ยวเชิญฮะคุณบุญช่วยครับครับด้านเศรษฐกิจเราคงคิดว่ามันคงเป็นผลกระทบระยะสั้นนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดระเบิดมาชาวมาเลเซียก็จะแคนเซิลไฟล์แคนเซิลเครื่องบินในห้องพักกันนะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงระยะสั้นๆเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่าหาดใหญ่ไม่ใช่เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายนะฮะไม่ใช่ที่พื้นที่เคลื่อนไหวเพราะนานๆที่จะมีครั้งหนึ่งซึ่งเราก็เฝ้าระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเรามีตั้งยุคเครื่องแดงตั้งโครงการฝากสำรวจของเทศบาลนครหาดใหญ่เฝ้าระวังเต็มที่เราเพิ่งติดตั้งทีวีวงจรปิด400 กว่าตัวนะครับครับในเขตเทศบาลนี้นะครับครับเหตุผลที่คุณบุญช่วยมองว่าในการสงการวันที่5เมษายนนี้เราจะจัดติดแถลงข่าวสงการอย่างยิ่งใหญ่นะฮะสงการมิดได้สงการหาดใหญ่ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์วันสงกรานต์ครั้งนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเต็มที่ 100% ครับครับครับเอ๊ะทำไมคุณบุญช่วยถึงเชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นแล้วนักท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมฮะคือมันเกิดแล้วหลายครั้งแล้วครับมันเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์นี้เราเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ระยะสั้นสัก 2-3 เดือนเนี่ยมันนักท่องเที่ยวจะกลับคืนมาสู่ที่เดิมอีกนะครับ2-3 เดือนนี่น่าจะพอแต่ว่าอย่าในระยะปีนี้อย่ามีซ้ำอีกนะอย่ามีซ้ำจะต้องมาตรการคุมเข้มตั้งด่านสกัดตรวจทุกมุมทุกเส้นทางที่เข้าเมืองหาดใหญ่ตั้งสกัดจุดด่าน24 ชั่วโมงเลยนะครับครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่คุณบุญช่วยลองสอบถามจากเพื่อนๆนักธุรกิจด้วยกันดูเนี่ยคือยอดจองห้องพักถือว่ามีการแคนเซิลไปแล้วใช่ไหมฮะครับเริ่มแต่อย่างนี้นายกสมคมโรงแรมบอกว่ามีการแคนเซิลไปแล้วนะครับประมาณ 30-40% แล้วแคนเซิลไปนะครับปกติมีเท่าไหร่ครับสำหรับผู้ที่เข้ามาจองโรงแรมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์อะไรนะก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์นี่มีผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยจองโรงแรมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ 40% เองครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยใครมาเลยจะเข้ามาช่วงเย็นนะแต่มันระเบิดเที่ยงแค่ยังน้อยครับจะโรงแรมดีก็ได้เนี่ยถ้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแขกจะพัก800 กว่าคนนะฮะแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ย400 กว่าคนเองครึ่งเดียวเองเพราะว่าเกิดเหตุตอนกลางวันเกิดกลางวันคือแขกยังไม่ใช่อินมาเลเซียที่ตอนวันเสาร์ตอนเย็นช่วงเย็นนะครับครับแต่นี่มันเกิดตอนเที่ยงเลยมีแขกทั่วไปเองประมาณ4
ทั้ง 40-50% เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสงกรานต์ตามปีปกติเนี่ยนะครับถือว่านักท่องเที่ยวจะคึกคักแล้วก็ยอดจองห้องพักจะเยอะขนาดไหนคุณบุญช่วยฮะเต็มแล้วตามโปรแกรมแล้วโรงแรมทุกโรงแรมถูกบุ๊กเต็มหมดแล้วครับโครงการนี้บุ๊กทุกโรงแรมบุ๊กเต็มหมดแล้วฮะเอ๊ะแล้วเขายกเลิกไปไหมครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็วันนี้วันจันทร์เปิดทำการเนี่ยเริ่มจะมีการทัวร์เริ่มแคนเซิลมาบ้างครับแคนเซิลไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ต้องเสีย 50% ไม่ในรอบแล้วนะต้องดูตัวเลขอีกทีนึงนะครับครับได้คาดการไว้ไหมครับว่าเขาน่าจะมีการยกเลิกไปมากน้อยแค่ไหนครับจากการคาดการหลังจากนี้ไปสัก1เดือนนะครับต้องดูวันนี้หมดเย็นนี้ดูว่ามันแล้วพรุ่งนี้ดูว่าเขาจะติดต่อเพิ่มอีกไหมว่าวันนี้ก็เสีย 50% นะครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วทางหอการค้าประเมินเกี่ยวกับการค้าการขายว่าจะเป็นยังไงบ้างครับคุณบุญช่วยครับก็จะขอครับก็วันพรุ่งนี้เช้าเราจะไปประชุมเตรียมการเรื่องผลกระทบจากการเหตุการณ์ระเบิดนะครับครับเดี๋ยวผมอยู่ในลิฟต์เดี๋ยวเสียงอาจจะขัดข้องนะครับไม่เป็นไรครับฟังชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับคุณบุญช่วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับผลกระทบในระยะสั้นแน่นอนว่าเกิดขึ้นทันทีนะครับเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวแต่ภาคการท่องเที่ยวด้วยลักษณะและก็ด้วยธรรมชาตินะครับที่ได้รับผลกระทบก่อนภาคเศรษฐกิจอื่นเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นเช่นเดียวกันเขาก็คือเชื่อมั่นนะครับว่าในระยะเพียง 2-3 เดือนก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งส่วนการยกเลิกจองต่างๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกทำการนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ปรากฏว่ามีการยกเลิกเบื้องต้นไปอยู่ที่ประมาณ 40-50% ทีนี้ต้องรอดูผลกระทบทั้งหมดเนี่ยในช่วงสิ้นวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นความชัดเจนนะครับว่าความเชื่อมั่นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากภาครัฐจะต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาแล้วก็คือเหตุการณ์รุนแรงเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนว่าการฟื้นตัวก็จะเร็วตามมาด้วยนะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่เรื่องแรกของเราอีกเรื่องนึงครับอันนี้พาไปดูเรื่องของพม่ากันบ้างกับผลการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่ตอนนี้คาดว่าออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยแน่นอนนะครับว่าพรรค NLD ของทางคุณอองซานซูจีก็ต้องมีชัยแน่นอนนะครับเหนือทางคู่แข่งพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยครับว่าแล้วจากนี้ไปอนาคตเศรษฐกิจของพม่าในหลากหลายแง่มุมนั้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยู่ในสายกับทางด้านของเลขาธิการสภาธุรกิจไทยพม่าของกกร.และท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณธนิตโสรัตน์นะครับคุณธนิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิตครับครับทางการพม่าก็ที่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับก็น่าจะส่วนของพรรค NLD เนี่ยน่าจะได้ที่นั่งทั้งหมด44ที่นั่งหลังจากนี้ไปน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจบริเวณชายแดนที่ติดกับไทยยังไงบ้างครับก็ผลการเลือกตั้งที่แน่นอนคงต้องชักอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าคงแน่นอนคงไม่พลิกโผไปมากเท่าไหร่เพียงว่าจำนวนจะเป็น44ที่นั่งแบบที่ท่านคุณอองซานซูจีพูดหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหนึ่งไม่ผิดไม่เซอร์ไพรส์นะฮะไม่เซอร์ไพรส์แน่นอนสองก็คือหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากในพม่าเพราะว่าถ้ากลับว่าเป็นการสแตมป์รับรองความชอบธรรมของรัฐบาลพม่าชุดนี้จริงๆแล้วดูเหมือนกับทางรัฐบาลเขาจับให้พรรคของนางอองซานซูจีนี่ได้ด้วยนะนะครับตอนนี้เท่าที่ผมตามเนี่ยทั้งอาเซียนหรือซินตันยุโรปออสเตรเลียเนี่ยล้วนแต่ออกมาบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็โอเคหมายว่าพวกเขาประเทศเหล่านี้ยอมรับคือที่การเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นก็คือพอมีความชอบธรรมแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาคงเดินหน้าโครงการปฏิรูปประเทศครับนะครับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนนะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไอ้สองระบบที่เขาลอยตัวเนี่ยคราวนี้ประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเราได้ประโยชน์มากที่สุดครับนะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าโครงการใหญ่ๆของเราเนี่ยเช่นโครงการทวายของอีกเส้นไทยเนี่ยก็ไปปักหลักไว้แล้วก็คงเดินหน้าได้ต่อไปเป็นจังหวะเดียวกับที่บ้านเราเตรียมแพ็คกระเป๋าหมายความว่าไอ้ค่าจ้างซึ่งมีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะวันที่1เมษายนเนี่ยนักลงทุนไทยก็เตรียมจะแพ็คกระเป๋าหาประเทศไปลงทุนซึ่งพม่าก็เป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายของเราครับคราวนี้เราก็ติดขัดกล้ากลัวเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆของพม่างวดนี้ก็คงไม่ต้องลังเลคนที่พร้อมก็คงจะลงไปลงทุนในประเทศพม่าครับเนี่ยชายแดนเรากับพม่าเนี่ยปีที่แล้วเราค้ากันค้าชายแดนสัก150,000 ล้าน
ทั้งตัวเลขนี้ผมคิดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ปีนี้ไม่น้อยกว่า30ผมว่ามากกว่า 30% นะจาก 150,000 ล้านบาทเนี่ยแหละครับ 150,000 ล้านบาทเนี่ยพม่าเป็นคู่ค้าชายแดนเราอันดับ2นะสัดส่วนสัก 16-17% หมายว่าสัดส่วนนะรองจากมาเลเซียอันนั้นเขาเกินครึ่งอยู่แล้วครับตามมาก็คือพม่าเพราะฉะนั้นพม่าไอ้แสน50,000ล้านเนี่ยปีที่แล้วยังติดพรมแดนอยู่นะฮะตั้งค่อนปีแล้วก็พอเปิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็รวมทั้งเงินจ้างเขาลอยตัวได้จริงหมายความว่าไอ้การที่มี2ระบบเนี่ยแล้วก็เขาลอยตัวได้รู้สึกฟิกไว้820จ้างต่อ1 US เนี่ยถ้าได้อย่างนี้จริงเนี่ยการค้าชายแดนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไอ้การเจรจาไอ้สินค้าหลายๆรายการที่มันเข้าไม่ได้ผมคิดว่าก็คงจะเข้าได้และความโปร่งใสมีระบบภาษีมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเราบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ SME เราเนี่ยเข้าไปลงทุนในพม่าได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันเราได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับโครงการไอ้เขื่อนและเขื่อนที่มาทำพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยครับแสดงว่าหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นในการเข้าไปในพม่าเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่มันเป็นตีการสแตมป์ไงสแตมป์ตายยางที่ผ่านมาเขาก็ยังกังขาแต่พวกชาติตะวันตกนี่มันก็ปากว่าอย่างใจว่าอย่างนะก็อยากจะเข้าไปเต็มที่นะครับนะครับคุณธนิตครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าถ้าทางพรรค NLD เข้าไปเป็นฝ่ายค้านทั้งหมด44ที่นั่งตามที่คาดการไว้แต่ก็ยังไม่มีอำนาจในการบริหารทั้งหมดทางรัฐบาลทหารพม่าจะยังคงเดินหน้าเศรษฐกิจเหมือนอย่างที่บอกไว้มั้ยฮะแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหนอะครับคืออย่างนี้คือพรรคอองซานซูจีเข้าไปเนี่ยก็เป็นไม้ประดับที่พูดกันตรงๆนะเพราะว่าผมติดตามเรื่องนี้มานานเพราะว่ามีผลอยู่ทั้ง2สภาเค้าเนี่ยคือสภาล่างเขาเนี่ยซึ่งว่าสภาไอ้พิโถกุยโตเนี่ยก็คือสภาสสเราเนี่ยกับสภาผู้แทนแห่งชาติหรือวุฒิสภาเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมีต้องอะไรที่นั่งเขาตั้ง664ที่นั่งใช่ไหมนั่นของนางอองซูจีเนี่ยอองซานซูจีเข้าไปงวดนี้ก็ประมาณ 6% ก็เป็นไม้ประดับนะเป็นไม้ประดับทำอะไรไม่ได้มากแล้วก็รัฐบาลพม่าเขาแน่ใจอยู่แล้วนะเขาคุมช่องสองสภาอย่าลืมนะรัฐบาลพม่าเขาไม่เหมือนเราเนี่ยคือ 25% เนี่ยทั้งสองสภาเนี่ยต้องมาจากทหารมาจากกองทัพได้เสียงได้สิทธิไปเลยโดยชอบธรรมนะงั้นตอนนี้ทั้งทหารแล้วก็พรรคอะไรอ่ะพรรคของรัฐบาลเนี่ยก็ครองเสียงข้างมากรวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองสภาเนี่ยนะรวมกันก็ 90% อย่าลืมว่าพรรคหนึ่งของเขาเนี่ยพรรคราชานนะราชานสเตทเนี่ยSWLD เนี่ยก็18ที่นั่งเนี่ยก็เทให้รัฐบาลเพราะว่ารองประธานคือเจ้าสายหมอกนี่ก็เป็นก็คืออยู่ในพวกของรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการเมืองบ้านเขาใช่ไหมพอเขามีศักยภาพแบบนี้ทั้งกองทัพแล้วก็รัฐบาลของท่านเต็งเซ็นเนี่ยผมว่าเดินหน้าปฏิรูปประเทศเต็มที่แล้วก็ที่จะกระทบเราเนี่ยต้องติดตามก็คือการรวมชาติเขาเพราะการรวมชาติเขาก็บอกแล้วว่า one country one mystery ก็คือ1ประเทศ1กองทัพเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยยังมีพวกอะไรพวกชาญสเตทหรือว่ากะเหรี่ยงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขามีนโยบายรวมชาติพอประเทศเขาแบบเห็นมีความชอบธรรมมีเสถียรภาพเนี่ยโดยเห็นการรวมชาติเป็นแผนคราวนี้เราเองต้องเปลี่ยนนโยบายเรื่องชนกลุ่มน้อยเข้าเหมือนกันนะฮะครับเมื่อวานครับเจอเลยครับฮะอย่างเรื่องของค่าเงินที่เมื่อวานนี้คุณธนิตก็บอกมาด้วยว่าตอนนี้ทางพม่าเองก็พยายามจะเป็น manage flows มากขึ้นสำหรับเรื่องของการใช้ค่าเงินแบบมีการบริหารจัดการแบบลอยตัวเนี่ยนะครับครับอันนี้นักธุรกิจเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะครับก็คือพม่าเนี่ยเหตุผลใหญ่ที่เป็นอุปสรรคเราไปลงทุนประเทศเขาแบบไม่ค่อยจะได้เนี่ยนั่นก็คือว่าไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเขาเนี่ยมันมี2ระบบก็คือในระบบของเขาเนี่ยถ้า1 US Dollar ถ้าผ่านธนาคารของเขาเนี่ยธนาคารไอ้ก็เนี่ยนะก็ประมาณสัก 6.4 จากแต่ถ้านอกระบบก็800กว่าจากอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะ128เท่าอ่ะเงินต่างกันพอถ้าเขาลอยตัวได้ครั้งนี้สำเร็จเนี่ยมันก็มีระบบเดียวใช่ป่ะพอระบบเดียวเนี่ยคนไทยเราได้เปรียบมากก็คือเราลงทุนเราถือแพ็คกระเป๋าเข้าไปได้เลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็มองในแง่ดีเกินไปนะเพราะว่าเราจะไปมองตรงนั้นง่ายเกินไปเพราะว่าไอ้การลอยตัวไอ้อะไรเนี่ยไอ้ money floating เนี่ยนะฮะไอ้ exchange แบบ management floating อ่ะคือลอยตัวเนี่ยกรณีของไทยเราก็เป็นบทเรียนปี40ใช่มั้ยฮะครับแล้วก็เซกันอยู่หลายปีแล้วก็ต้องมาดูเวียดนามด้วยก็ใช้ระบบนี้มาเวียดนามปีที่แล้วเนี่ยลดค่าเงินปี4-5รอบ
งินเฟ้อก็สูง 15-16% เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ง่ายคืออยู่รัฐบาลเขาจะมีเสถียรภาพหรือเปล่ากลไกก็พร้อมไหมธนาคารชาติก็พร้อมไหมหลายเรื่องแล้วก็การเมืองเขาเนี่ยตราบใดที่ไม่ไปแตะระบบทหารมากมายนักเนี่ยจะรู้ว่าเขาก็ประชาธิปไตยเสี้ยวใบนั้นเสี้ยวใบของเรานี่ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วฮะ20-30 ปีเรายังมีปฏิวัติรัฐประหารกันนะฮะตลอดเวลาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเข้าใจว่าพม่าไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบไหนเนี่ยเขาก็คงเรื่องเศรษฐกิจก็คงแยกกันนะครับนั่นประเทศไทยผมดูเราคือที่ผมบอกว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นประเทศเดียวที่ชายแดนกับเขาเนี่ยเหนือจุดใต้ 2,100 กิโลเมตรติดกันใช่ไหมแล้วก็พม่ากับไทยเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเป็นในทางบวกมากนะฮะแต่จีนที่เขายังไม่ค่อยไว้ใจเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอะไรที่เราควรจะเล่นเจรจาเขาได้เช่นการลงทุนนะเรื่องการปักปันชายแดนเรื่องการสร้างสนก็ต้องรีบทำเพราะว่าพม่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชายแดนมากเพราะว่าไอ้การปักปันชายแดนเนี่ยเข้าใจว่าสัก50-60 กิโลเมตรเองนะจาก 2,100 กิโลเมตรท่านอนาคตผมว่าประเด็นเนี้ยต้องคอยจับตาดูนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างกัมพูชาต้องรีบเจรจากันแล้วแต่พูดถึงก็น่าเข้าไปลงทุนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าบริษัทไทยหลายแห่งเนี่ยเริ่มมีแนวคิดในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศพม่าแล้วหลังจากมีการปรับขึ้นค่าแรง300 บาทต่อวันตั้งแต่วันที่1 เมษายนที่ผ่านมานะครับคือไทยเนี่ยเราไม่มีทางเลือกมากนักนะภายใต้เรื่องค่าจ้างสูงเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ค่าจ้างอย่างเดียวนะแรงงานเราก็ขาดงั้นมันไม่มีที่ไปอ่ะพม่านั้นพลเมือง60 ล้านคนนะฮะแล้วก็ทรัพยากรเขาก็อุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆแล้วชายแดนติดต่อกันนั้นพม่าเป็นเป้าหมายสำหรับพวกระดับตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กเลยนะนะพวกปตท.นี่เข้าไปเยอะแล้วหรือพื้นที่เกษตรด้วยเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งที่จะทำพวกปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดข้าวต่างๆเนี่ยนั้นเราไปแน่อยู่แล้วเพราะมันไม่ทางไปจะไปไหนเวียดนามก็เป็นคู่แข่งแล้วซะละใช่ไหมกัมพูชาคนเขาก็ยังน้อยพม่านี่ศักยภาพโดยเฉพาะถ้าเขามีสร้างท่าเรือถวายถ้าเลยต่างๆได้ตามโครงการเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกเราที่จะมีทางออกทะเลอีกทางหนึ่งแล้วก็อย่าลืมพม่านี่เขาแหล่งไอ้แก๊สนี่มากนะเราพึ่งพาเขาในอนาคตเยอะครับครับแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณธนิตครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นทิศทางอนาคตที่ดีขึ้นกับการสร้างความชอบธรรมของการบริหารงานของรัฐบาลในชุดปัจจุบันให้กับพม่าและแน่นอนนักลงทุนไทยเนี่ยตอนนี้คงตบเท้าเตรียมเข้าไปบางคนเข้าไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความมั่นใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวแรงงานก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าที่พม่าแรงงานเยอะรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าพยายามที่จะเชื่อมต่อระหว่างกันแล้วก็มีแนวเขตชายแดนที่ค่อนข้างยาวมากเพราะฉะนั้นอนาคตสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับพม่าก็คงจะเชื่อมโยงถึงกันได้เพราะอย่างทางเครือสหพัฒน์เองเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเตรียมไปลงทุนจริงๆค่าแรงเปรียบเทียบไปแล้วบ้านเรา300 บาทของเขาที่นู่น100 กว่าบาทเอง100 กว่าบาทต่อวันลดลงมา3 เท่าถูกมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดภาวะการลงทุนกันดูหน่อยนะครับดูซิว่าหุ้นไทยตื่นตระหนกหรือไม่กับเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่สงขลาติดตามได้ช่วงหน้าครับ